ได้เวลาเปิดตัว6ดาราคนบันเทิงถึงเวลาเลิกปิดเปิดตัวเคยมีลูกแล้วจะมีดาราคนไหนกันบ้างที่พร้อมจะเปิดตัวลูกเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่คุณต้อมนหทัยนางร้ายรุ่นใหญ่ที่ล่าสุดนั้นทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์หนักเมื่อเจ้าตัวนั้นควงลูกชายหน้าหวานน้องโนอาเปิดตัวครั้งแรกในวัย22ปีงานนี้เจอเมาส์ว่ามีลูกแต่ปิดข่าวพร้อมเปิดใจถึงการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานหลายปีงานนี้ทำเอาแฟนๆละครนั้นตกใจกันเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวต่อกันที่คุณวิทย์ภูสฤทธิ์นักแสดงรุ่นใหญ่ที่หลายปีก่อนหน้านี้ได้สร้างข่าวฮือฮาในวงการบันเทิงมาแล้วด้วยการเลิกลากับไฮโซหทัยเทพหลังจากที่ได้เลิกลากับไฮโซหทัยเทพได้ไม่นานคุณวิทย์ก็ได้เปิดตัวลูกสาวน้องเบลล่ากับภรรยาคนใหม่ทันทีเมื่อเปิดตัวลูกสาวไปไม่นานคุณวิทย์ก็ได้เปิดตัวลูกชายอีกครั้งและมีชื่อว่าน้องภูเบศกลายเป็นคุณพ่อลูกสองไปแบบช็อกเป็นแฟนละครเลยทีเดียวถัดมาที่คุณแอมสุธีนักแสดงหนุ่มที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและล่าสุดทำเอาแฟนละครนั้นช็อกหนักเมื่อหนุ่มแอมสุธีได้เปิดตัวลูกสาวคนสวยวัย15ปีชื่อว่าน้องมาลินทำเอาหลายคนนั้นตกใจเพราะไม่มีใครเคยได้ยินข่าวเลยว่าหนุ่มแอมนั้นมีครอบครัวแล้วนั่นเองมาที่คุณส้มเช้งสามชานักแสดงตลกชื่อดังที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแต่ไม่มีใครรู้ว่าคุณส้มเช้งนั้นมีลูกสาวที่โตเป็นสาวสวยถึง2คนด้วยกันแต่ล่าสุดนั้นคุณส้มเช้งได้สร้างความฮือฮามากๆเมื่อเจ้าตัวนั้นได้เปิดตัวลูกสาว2คนเป็นครั้งแรกโดยคุณส้มเช้งเปิดใจว่ามีลูกสาวตอนอายุ30ปีตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงโดยน้องหยกเป็นลูกสาวคนโตและน้องคิมเป็นลูกสาวคนเล็กและทั้งคู่อายุห่างกันเพียงแค่1ปีและตอนนี้กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วนั่นเองถัดมาต่อกันที่คุณตุ้มรสลินนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีผลงานละครให้เราได้ชมกันมากมายหลายเรื่องและเชื่อว่าหลายคนอาจไม่รู้มาก่อนว่าคุณตุ้มรสลินนั้นมีลูกชายที่โตเป็นหนุ่มแล้วและเมื่อไม่นานมานี้คุณตุ้มได้เปิดตัวลูกชายชื่อว่าหนุ่มจูปิเตอร์ครั้งแรกพร้อมแววมาว่ากำลังจะได้ลูกสะใภ้อีกด้วยนั่นเองปิดท้ายกันที่คุณแม็กเจนมานะนักร้องและนักแสดงที่มีผลงานเพลงออกมาให้เราได้ฟังกันมากมายหลายเพลงและเมื่อไม่นานมานี้ในวันเกิดครบ30ปีเจ้าตัวได้โพสต์รูปพร้อมข้อความเปิดตัวลูกชายคนแรกวัย3ขวบชื่อว่าน้องชัดเจนและยังเผยอีกว่าน้องชัดเจนและภรรยาเป็นกำลังใจในการทำอัลบั้มจนสำเร็จงานนี้แฟนคลับและเพื่อนๆในวงการเข้าไปชื่นชมความน่ารักของน้องชัดเจนกันเพียบเลยทีเดียวไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ